คือคุณแม่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอะค่ะแล้ววันนี้คุณแม่บอกว่าเขารู้สึกไม่ดีเลยอะค่ะไม่ทราบจะมีวิธีช่วยบรรเทาทุกข์ทางใจเขาได้อย่างไรบ้างคะขอบพระคุณค่ะอ๋ออันนี้คือจริงๆนะโดยหลักการคร่าวๆเลยที่พระพุทธเจ้าประทานแนวทางไว้นะครับให้ถามให้ใช้วิธีพูดคุยกันตามปกตินี่แหละว่ากำลังติดใจอยู่กับอะไรกำลังวางไม่ได้อยู่กับอะไรนะค่อยๆถามค่อยๆเจาะรายละเอียดเข้าไปบอกคือเราไม่สามารถมาบอกเออปล่อยวางเถอะนะแล้วคนเนี่ยจะปล่อยวางกันได้คนคนหนึ่งนะตอนที่จิตยังหลงทางอยู่ตอนที่จิตยังไม่มีทิศให้เดินไปนะครับจำไว้ว่าไกด์ไลน์หรือว่าคำถามจากคนใกล้ตัวเนี่ยสำคัญที่สุดสำคัญมากค่อยๆถามจนกระทั่งได้ความว่าติดใจอยู่กับเรื่องอะไรนะอย่างอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะเป็นการยกตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นะครับถ้าได้ความว่ากำลังห่วงลูกห่วงหลานนะอันนี้ท่านแนะนำเกี่ยวกับคนวิธีส่งคนตายซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางของคุณมนัญญานะครับอันนี้ผมยกคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเพื่อให้เห็นภาพนะฮะว่าท่านสอนวิธีปล่อยวางค่อยๆถอดไอ้เปลาะทีละเปลาะออกจากใจของคนที่ยังกังวลอย่างไรนะฮะอย่างคนสมมุติว่ากำลังจะเสียชีวิตนะแล้วเรารู้เขารู้ว่ายังไงก็ต้องตายนะเสร็จแล้วถามทีละเรื่องทีละเรื่องว่ายังห่วงยังกังวลอยู่กับอะไรบ้างถ้าห่วงทรัพย์สมบัตินะเราก็ค่อยๆพูดว่าเออทรัพย์สมบัติเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวมันก็พังอยู่ดีเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นเงินทองเนี่ยก็ต้องใช้ไปร่อยหรออยู่ดีหรือถ้าเราตายไปนะตกไปอยู่ในมือของคนอื่นเดี๋ยวมันก็ต้องหลุดจากมือคนอื่นเช่นกันมันไม่สามารถที่จะอยู่ยั้งค้ำฟ้าหรืออยู่กับใครได้ตลอดไปถาวรหรือถ้าเขากำลังห่วงลูกห่วงหลานนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสแนะว่าพอเราตายไปเนี่ยไม่นานลูกหลานก็ต้องตายตามนะคนเราเนี่ยมีเวลาเหลือน้อยมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่มีเวลาเหลือน้อยตอนวันใกล้จะตายนะเกิดมาอู้แหวแรกเนี่ยมันเหลือเวลานิดเดียวแล้วที่จะตายอย่างมากไม่เกิน100 ปีนะแต่ถ้าหากว่าเจอความไม่แน่นอนของชะตากรรมแค่เดือนเดียวก็อาจจะตายไปอย่างนี้นะครับค่อยๆถอดค่อยๆถอนไอ้สิ่งที่เรารู้ว่าเขากำลังยึดติดอยู่หรือว่ากำลังมีภาวะปัญหาทางใจนะทำยังไงก็ได้ทำยังไงก็แล้วแต่ให้ใจของเขาคลายจากอาการยึดนะเปลี่ยนจากกรรมเป็นแบเปลี่ยนจากอาการยึดเป็นปล่อยนะอย่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นไอ้ตัวที่ค่อยๆทำให้ปัญหาทางใจของเขาหมดไปนะครับคุณมนัญญามีอะไรเพิ่มไหมครับเดี๋ยวเชิญเปิดไมค์ครับค่ะกับขอบพระคุณมากค่ะคก็เป็นแนวทางที่ดีมากค่ะครับเออพอหนูไปปฏิบัติธรรมมาเหมือนกันก็บางทีก็คิดไม่ออกทันทีค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะครับเรื่องแนวทางเนี่ยนะในการถอดถอนไอ้ปัญหาทางใจของคนใกล้ตัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีไกด์ไลน์ไว้บางทีเราจะนึกไม่ออกเหมือนกันนะรู้แต่ว่าเขายึดมากรู้แต่ว่าทำยังไงพูดยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยขอให้มองนะว่าคนที่เขากำลังมีปัญหาทางใจเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะอ่อนแอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าถึงขั้นปรึกษาเราแล้วนะหรือว่าแสดงอาการเดือดเนื้อร้อนใจแล้วว่าทำยังไงก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากไอ้ตรงนี้นะขอให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยนะคนใกล้ตัวคนที่อยู่ด้วยตลอดเวลาเนี่ยดีกว่าจิตแพทย์อีกเพราะว่านะมีโอกาสที่จะไปให้แนวทางวิธีคิดกับเขานะหรือกับท่านอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็วิธีที่ใจเราจะถอนเนี่ยนะจริงๆไม่ต้องอะไรซับซ้อนไม่ต้องฉลาดมากนะเพราะค
ขอให้รู้พอยต์เท่านั้นแหละว่าทุกคนที่กำลังเดือดเนื้อร้อนใจอยู่กับอาการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันอยากจะถอนอยู่แล้วเพียงแต่ขอแรงใจขอไอ้แนวทางสนับสนุนเป็นคำพูดจากคนใกล้ตัวเนี่ยที่ทำให้เขาเนี่ยออกมาจากไอ้ลูกตะกร้อของความฟุ้งซ่านที่พายเรืออยู่ในอ่างนะมีคำอะไรที่คัดท้ายให้เรือที่อยู่ในอ่างเนี่ยมันแล่นออกทะเลแล่นออกไปหาฝั่งได้เนี่ยแค่นี้เนี่ยเขาก็ขอบคุณแล้วแค่นี้เขาก็ดีขึ้นแล้วนะครับ